จากตรงนี้จะไปไหนต่อนะชักสนุกกับการเดินทางของ K-Expert Jeep แล้วล่ะค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะโรงงานของลูกค้าที่นี่ก็จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับไม้นะคะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปพบลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะก็เลยดูแล้วจะเลือกจะเลือกต่ออันไหนดีคะถ้าเรามีความรู้ที่แบงค์แล้วกันนะครับได้ได้ก็เท่ากับเดี๋ยวเท่าแก่ดูตรงนี้แล้วก็ไปหาจิ๊บที่แบงค์ครับนะคะต้องไปซื้ออยู่เรื่อยๆเรียกว่าการให้บริการของ K-Expert Jeep นั้นสามารถมัดใจลูกค้าไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจริงๆนะคะซึ่งนอกจากจะอาศัยความใส่ใจแล้วความรักที่มีต่อลูกค้าเหมือนเป็นญาติกันก็ทำให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้าไม่น้อยเลยล่ะค่ะเท่าแก่ค่ะเดี๋ยวยังไงเท่าแก่ก็เข้าไปหาจิ๊บที่แบงค์ครับน้องฝากต่อค่ะงั้นคงซื้ออยู่เรื่อยๆค่ะได้เลยเท่าแก่ขอบคุณมากเลยค่ะขอกลับแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ตั้งแต่ก็ย้ายมาแล้วสาขาปทุมรู้จักกัน2ปีแล้วฮะตอนแรกก็อยู่ปทุมตอนนี้มาอยู่รังสิตก็บริการดีฮะบริการดีไปแล้วก็เอาน้ำชาแล้วออกมาทานคุยเล่นกันเข้ากันเองอ่ะเข้ากันเองก็ถ้าเข้าอยู่ที่แบงค์นี่ไม่ได้ย้ายไปผมก็ใช้อยู่แบงค์นี่ตลอดแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆเจออยู่เรื่อยๆวันนี้ภารกิจออกตลาดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับไปที่สาขากันค่ะไปทำงานกันต่อเชิญเลยค่ะความเหน็ดเหนื่อยดูจะไม่ใช่อุปสรรคของ K-Expert Jeep เลยค่ะเพราะเมื่อกลับมาจากการพบลูกค้านอกสถานที่แล้วเธอก็ยังคงทำงานต่อแบบชิลมากๆเลยพลังล้นเหลือจริงๆค่ะ Jeep เนี่ยจะทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมช่วยเหลืออะไรเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจิ๊บน่ารักนะแล้วก็ให้ช่วยเหลือถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้จิ๊บไหนที่ทำไม่ได้แกก็จะช่วยก็ความตั้งใจก็ขยันเป็นคนที่อัธยาศัยดีสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ดีมากแล้วจิ๊บเขาเป็นคนกล้าที่จะสอนกล้าที่จะแนะนำเรื่องที่เขาไม่รู้เนาะเขาก็จะถามเราเรื่องที่เราไม่รู้เราก็จะถามเขาตั้งคนถามให้ถึงสาขาให้ความช่วยเหลือเวลาสมมติว่าเรื่องมีปัญหาอันไหนที่แบบว่าติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ช่วยแต่เขาเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าและนี่ก็คือความน่ารักของ K-Expert Jeep ที่เป็นเสน่ห์ทำให้ทั้งเพื่อนพนักงานที่สาขาและลูกค้าทุกคนเห็นและสัมผัสได้ในทุกวันและทำให้ K-Expert Jeep เป็นที่รักของทุกคนได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะ